ี้ก็เป็นโอกาสครั้งสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้เพอร์ฟอร์มต่อหน้าแฟนคลับนานมากๆแล้วค่ะเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดด้วยครั้งนี้ก็เลยเป็นการที่เจอแฟนคลับครั้งแรกในรอบปีเลยค่ะที่ครบวงก็ดีใจมากๆค่ะเต้นกันไหมคะแต่ละคนได้ขึ้นสเตจด้วยแล้วก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเลยค่ะเหมือนแบบใจเราตอนนี้ก่อนที่จะแสดงจะแบบออกมาเต้นข้างนอกแล้วคือไม่คิดว่ามันอยู่ขนาดนี้เยอะมากเกินคาดมากถึงก็เป็นพี่ของน้องๆที่รักเนาะการให้คำแนะนำอะไรน้องๆได้ไหมคะแต่ละคนอะแอปพลิเคชันก็ครบแล้วใช่ค่ะกันคือเราสัมผัสกับแพชชั่นถึงความตั้งใจของพวกเขาแล้วเราก็เชื่อในตัวพวกเขาว่าเขาทำได้แน่นอนแล้วก็คือเราได้มาเห็นกับตาก็คือตอนที่เขาพูดเองคือมีการเป็นศิลปินเขามันออกมามากมันเลยทำให้เรารู้สึกว้าวมากใช่ค่ะจริงๆเราเห็นพัฒนาการของน้องๆมาตั้งแต่เริ่มเลยวันนี้มาเห็นอยู่บนสเตจเดียวกันแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โหเขาเก่งมากค่ะคือรู้สึกว่าก็ตื่นตันมากค่ะคือหนูดีใจแทนพวกเขาเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราเห็นเขาซ้อมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบว่าตั้งใจซ้อมมากแพชชั่นเขาแบบว่าเยอะมากเลยค่ะแล้วเขาแบบว่าต่อสู้กับเส้นทางนี้มานานแล้วก็พอเขาแบบว่าได้ขึ้นเวทีสเตจได้ขึ้นออนสเตจเงี้ยค่ะเขาแบบได้ปล่อยพลังแฮปปี้มากทุกคนทุกหนูเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้รับมาหนูรู้สึกว่าภูมิใจแทนพวกเขามากภาพเก่าๆมันมาไหมคะตอนใช่ใช่เจอไหมที่บอกว่ารู้สึกเหมือนแบบเราแบบได้เห็นพวกเขาพอฟองเงี้ยแล้วแบบเห็นพวกเขาได้ร้องไห้ได้แบบว่าแบบตื่นตันกับที่เขาแบบเพิ่งได้โชว์ไปคือเข้าใจเลยเพราะว่าตอนพวกเราเพลงแรกอุลาลาก็แบบเหมือนกันใช่เหมือนกันซาบซึ้งเหมือนกันค่ะใช่ค่ะอย่างแฟนมีสำหรับพี่บ้างพี่กำลังจะมีที่สามนี้ใช่ก็จริงๆแฟนมีที่จะมีเนี่ยค่ะชื่องานว่าอะไรนะ4 Eve First Anniversary Meet and Greet ค่ะเป็นแบบว่าครบรอบ1ปีของเราเพราะว่าเราออกเพลงอุลาลาในวันที่23ธันวาคมก็เลยจะจัดมีตติ้งเล็กๆน้อยๆได้แบบพบปะกับแฟนคลับอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็อาจจะมีกิจกรรมที่เราแบบเตรียมมาแล้วก็อาจจะมีโชว์สนุกๆให้แฟนคลับได้ดูค่ะกระซิบบอกความพิเศษในครั้งนี้เลยแต่มันเป็นวันครบรอบของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยความพิเศษอะไรที่จะเตรียมมอบให้แฟนๆบ้างอายพันหรืออายดิพี่พันก่อนเลยก็พันเขาไว้นะคะว่าวันที่23ที่เราจะมาถึงนี้ขอฝากให้ทุกคนรอติดตามค่ะอยากรู้ว่ามีอะไรพิเศษก็มาหากันนะคะแล้วคือเราแย้มนิดนึงไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้มันสเปเชียลมากสเปเชียลมากจะมีไหมคะเห็นแบบแฟนๆรอชมอะไรนะโซโล่เดี่ยวโซโล่เดี่ยวก็รอติดตามกันค่ะใช่แล้วพี่หลับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หลุดจะพูดแค่รอติดตามค่ะมา1ปีแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกมันผ่านไปไวมากเลยใช่ทุกอย่างคือผ่านไปไวมากแล้วก็แบบว่าโหเราอยู่ด้วยกันมา1ปีแล้วใครจะไวมากแล้วก็รู้สึกว่าผูกพันพวกเราฟีลสนิทกันมากๆเลยค่ะแบบสนิทแบบสนิทจริงๆนะคะเราเจอหน้ากันเกือบทุกวันนะคะ365วันเราเจอกัน300วันแน่ๆค่ะมันแบบว่าสนิทกันมากๆเลยค่ะกับฟีลใช่แล้วรู้สึกยังไงแบบคนมองว่าเป็นการปลุกกระแสทุกคนแล้วเหมือนพวกเราเป็นคนเปิดกระแสเห็นปีอะไรอย่างเงี้ยดีใจนะคะที่แบบว่าวงการคีย์บอร์ดกลับมาได้อีกครั้งเพราะว่าเนื่องจากมันก็เงียบมานานเนาะแล้วก็ตัวพวกเราเองก็แบบมีความฝันอยากมาเป็นศิลปินด้วยแล้วพอเรามีโอกาสเราก็ไม่คิดว่าจะได้ผลตอบรับขนาดนี้เราก็เลยรู้สึกเหมือนมีแรงกระตุ้นอยากทำสิ่งที่ให้คนดูได้แบบให้วงการคีย์บอร์ดมันแบบได้ไหลลื่นจะซื้อนะก็เป็นเกียรติมากนะคะที่ทุกคนบอกว่าโฟอีเป็นแรงผลักดันจริงๆก็ขอบคุณมากๆมากค่ะก็จริงจริงไม่รู้สิคือจริงๆอ่ะเหมือนช่วงนี้แบบวงการทีป๊อปก็เหมือนแบบกำลังมาใช่แล้วเราเหมือนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเฉยๆที่แบบว่าเราขับเคลื่อนเนี้ยจริงๆก็มีวงอื่นๆอีกที่น่าสนใจอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบติดตามอยู่บ้างแล้วก็ดีใจค่ะที่แบบว่าทุกๆวงแล้วก็เราด้วยได้เป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าขับเคลื่อนวงการทีป๊อปนี้ค่ะ
ฮอตที่สุดของปีขอบคุณก่อนเลยอ่ะตะแลขอบคุณมากค่ะถ้าแบบว่ากับคำนี้ตอบพวกเราจริงๆก็ก่อนหนึ่งก็ขอบคุณค่ะอย่างที่ชายบอกเลยขอบคุณมากมากค่ะก็ค่อนข้างเกินคาดนะคะเพราะว่าตอนที่พวกเราเดบิวต์เองหรือว่าด้วยหลายๆสถานการณ์ที่ผ่านมาในปีนี้เองมันก็เรียกว่าอะไรมันก็ไม่ได้ราบรื่นไปสัก 100% ค่ะก็คิดว่าผลตอบรับที่ได้มาทำให้เราแบบหายเหนื่อยเหมือนกันค่ะมีแรงใจทำต่อแล้วก็แต่ตั้งใจพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะสำหรับคุณอีฟส่วนปีใหม่นี้จะมีแล้วก็เป็นปีหน้าจะมีผลงานอะไรจริงๆอ๋อจริงปีนี้ค่ะในเดือนธันวาคมนี้แหละเรามีอีเวนต์อยู่เนาะวันที่2เขาดาวใช่ของเขาดาวงานเขาดาวค่ะใช่ค่ะสำหรับปีหน้าค่ะมีแผนหรือยังคะสำหรับปีหน้าก็ต้องไปก่อนหรือเปล่าอะไรนะอ่ะรอติดตามชมค่ะรอติดตามค่ะใครอยากบอกอะไรกับโซอายมากคะที่เขาซัพพอร์ตเราแบบเหนียวแน่นเลยก็คือแบบยิ่งเห็นยิ่งวันนี้ได้มาเจอพี่โซอายเพื่อนๆทุกคนน้องๆทุกคนคือแบบเราดีใจมากๆที่แบบมีพวกเขาเป็นแฟนคลับดีใจมากๆที่แบบได้รู้จักกับเขาอะค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาแบบมานานมากๆแล้ว1ปีถือว่านานมากๆสำหรับเราค่ะอยากขอบคุณจริงๆค่ะที่ซัพพอร์ตพวกเรามามากขนาดนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ